สวัสดีเพื่อนเพืทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนุ่น investing คลิปในวันนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งาน i u x และวิธีติดตั้งโปรแกรม Trade t r a d e mt5 บนคอมพิวเตอร์นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเข้าเว็บไซต์ของ i u x นะคะก็ชื่อเว็บก็ตามนี้เลยนะคะแล้วนุ่นจะแปะลิงก์ของเว็บนะคะใต้คลิปนี้นะเพื่อนๆก็เข้าไปกดกันได้นะคะ และสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีบัญชีเทรดเพื่อนๆสามารถกดสมัครและเพิ่มบัญชีเทรดได้นะคะนุ่นก็จะแปะลิงก์สมัครไว้ให้ใต้คลิปนี้เช่นกันคะ่ะมาที่หน้าหลักของ i u x กันนะคะก็ให้เพื่อนๆนะเลื่อนลงไปล่างสุดนะคะนี่ก็จะเจอกับอ่อ meta trader file อย่างนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะดาวน์โหลดอ่อโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์นะคะเลือกไปที่ windows นะโอเคเขาก็จะเด้งหน้านี้มาให้เรานะคะเราก็ ตรวจสอบตรงนี้นะว่าเป็น MT5 Windows แล้วก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะอันนี้เราก็เลือกที่อยู่ของโปรแกรมนะคะว่าเราจะเซฟไว้ที่ไหนนะแล้วจากนั้นก็กดเซฟได้เลยค่ะอันนี้ก็รอเขาดาวน์โหลดนะคะอันนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดับ u b l ิลคลิกนะคะเพื่อติดตั้งโปรแกรมนะกดไปที่ next นะคะรอเขาดาวน์โหลดนะนี่อันนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดที่ finish ได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ่นจะกด ปิดอันนี้ไปก่อนนะคะอันนี้ก็กดปิดไปได้เลยนะคะ close ไปได้เลยอันนี้เขาก็จะให้เราล็อกอินหน้าบัญชีของเรานะคะก็กดที่ next ได้เลยสำหรับใครนะคะที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วแล้วเขาไม่ได้เด้งหน้าน,นี้มาให้นะคะเพื่อนๆก็สามารถมากดที่ account ตรงนี้นะแล้วก็คลิกขวากดที่ open an account นะคะก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราเนาะเสร็จแล้วก็มากดที่ connect trade account นะ ตรงนี้ก็จะให้เอาเลข ID ของเรานะคะมาใส่นะเดี๋ยวมาดูเลข ID กันนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น ID บัญชีที่นุ่นมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็น iuX market live 2นะคะเราก็จะเอาตัวเลข ID ตรงนี้เข้าไปกรอกได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็น iuX live 2มาที่ password นะคะ password นะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะมาเปลี่ยนภาษา จากภาษาไทยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมาที่มุมล่างขวาตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะเสร็จแล้วก็กรอกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดที่ finish นะคะตอนนี้นะคะนุ่นก็ log ออินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเจอปัญหา log in ออเข้ามาแล้วเขาไม่โชว์หน้ากราฟแบบนี้ขึ้นมานะคะก็ให้เพื่อนๆเข้าไป log in ออใหม่นะคะกดที่ open นะคะแล้วก็กดที่ next เสร็จแล้วนะคะตรงเลขไ d ตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆพ,พิมพ์เอานะคะเพราะว่าเออนุ่นเคยเจอปัญหาที่คัดลอกมาแล้วนะคะแล้วก็ลองอินเข้าบัญชีไม่ได้นะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะพิมพ์เอาซุกช่องเลยนะคะอ่าเมื่อเพื่อนๆได้หน้ากราฟมาแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เห็นช่องที่มันยังไม่มีเส้นกราฟเหมือนแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะลากเนี่ยค่ะลากตรงนี้คู่เงินที่จะเทรดนะคะลากเข้ามาได้เลยนะนี่เขาก็จะโชว์หน้ากราฟขึ้นมาให้นะคะ เรามาดูในส่วนของคู่เงินที่จะใช้เทรดนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกคู่เงินจากตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะอ่าถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่มคู่เงินที่จะใช้เทรดนะคะก็สามารถมาเพิ่มตรงนี้นะคะคลิกขวาเข้าไปนะคะเลือกตรงนี้นี่เขาก็จะมีคู่เงินต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็น forex major crypto ก็มีนะคะแต่ถ้าเราจะหาเป็น คู่เงินทองคำนะคะที่เขานิยมเทรดนะคะก็กดตรงนี้นะคะนี่ก็คลิกให้มันเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะคู่เงินทองคำก็จะแสดงมาที่หน้าจอของเรานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะไม่อยากได้นะคะก็กดที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวสกุลเงินเมื่อกี้ก็จะหายไปแล้วนะคะโอเคอันนี้เราก็เพิ่มขยายได้นะคะนี่ให้มันเต็มหน้าจอแบบนี้นะคะจะได้เห็นชัดๆเนาะถ้าเราไม่อยากได้ตรงแถบตรงนี้นะคะก็กดปิดไปได้เลยนะ ก็จะเหลือตัวที่เราจะเทรดนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาศึกษากันได้เลยนะคะก็ไม่ยากนะคะก็ทําตามขั้นตอนที่นุ่นพาทําเมื่อกี้ได้เลยเนาะมาในส่วนของคําสั่งซื้อขายนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชีที่เป็นเดโมโมาฝึกใช้เทรดกันก่อนได้นะคะโอเค,อเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการสอนใช้งาน i u x และติดตั้งโปรแกรม mt5 ถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือมีปัญหาตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ และนุ่นนะคะฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดถูกใจนะคะแล้วก็กดติดตามช่องของนุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ